ตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทำให้น้ำป่าจากเขากลางและเขาเมืองทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเกือบ80หลังคาเรือนที่บ้านในยางซอย3และบ้านโคกมุดหมู่1จังหวัดภูเก็ตบางจุดท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่6แม้จะห่างจากทะเลไม่ถึง1กิโลเมตรแต่ลำรางและคลองสาธารณะถูกถมดินและมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำท่อที่ฝังระบายน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเมื่อสูบน้ำออกน้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาขณะที่ภาครัฐยังแก้ปัญหาไม่ได้